คุณกำลังฟังกขส. Let's Listen ช่องทางออนไลน์ที่จะนำสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาพูดคุยกันสวัสดีค่ะข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กขส. Let's Listen อีกหนึ่งช่องทางที่เราจะมานำเสนอข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความเคลื่อนไหวต่างๆของสำนักงานกขส.เป็นประจำในทุกๆสัปดาห์โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่สำนักงานกขส.กระทรวงศึกษาธิการดิฉันนางสาววินัทแก้วประเสริฐนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงานกขส.ได้จัดการประชุมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศดิฉันมีเสียงการบรรยายในบางช่วงบางตอนของรองศาสตราจารย์ดร.ประวิตรเอราวัณเลขาธิการกขส.ซึ่งท่านได้ฝากนโยบายไว้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาฝากทุกๆท่านค่ะเราไปรับฟังกันได้เลยค่ะแต่ผมอยากย้ำตรงนี้นิดหนึ่งย้ำตรงนี้ย้ำให้เป็นนโยบายนะเข้าใจตรงกันเลยนะครับทางเขตช่วยผมชี้แจงแล้วก็ช่วยกศชี้แจง 1. การประเมินให้ยกเลิกการทำแฟ้มการประเมินจากแฟ้มนะครับให้เป็นการประเมินในห้องเรียนจริงประเมินจากชิ้นงานจริงของเด็กประเมินจากแผนการสอนจริงของครูประเมินจากหลักฐานเอกสารต่างๆในห้องเรียนไม่แนะนำให้ทำเป็นแฟ้มมาเสนอไม่แนะนำให้จัดเป็นฟิวเจอร์บอร์ดนำเสนอจับผ้าขีดผ้าอะไรที่เขาพูดกันและเป็นดราม่าเราอยากให้ภาพพวกนี้หมดไปกรรมการประเมินไปดูในห้องเรียนเลยครูเขาสอนยังไงเหมือนนิเทศห้องเรียนเลยครับเหมือนไปดูว่าผลที่มันเกิดขึ้นกับเด็กเป็นยังไงไปดูสมุดการบ้านเด็กเลยไปดูผลงานชิ้นงานของเด็กให้ที่เกิดขึ้นเลยว่าเป็นยังไงนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านทางเขตช่วยผมย้ำด้วยว่าให้นะครับละเว้นการประเมินจากเอกสารที่เป็นแฟ้มแบบเดิมนะครับแฟ้มแบบเดิมประเภทที่เขาพูดกันเป็นผีแฟ้มผีแฟ้มเนี่ยให้ยกเลิกหมดเลยนะครับผมชื่นชมหลายเขตนะตอนนี้ประกาศเลยการประเมินไม่มีการประเมินจากแฟ้มแล้วหลายเขตหลายโรงเรียนหลายอะไรอยู่นะครับผมก็ประหลาดใจอยู่นะคุณครูบาอาจารย์เราหรือว่าผอ.เรานี่จริงๆเขาเชื่อเขตมากเลยนะครับผมประกาศจากกศ.ไปเนี่ยทางโรงเรียนบอกไม่เชื่อนะรอฟังเขตก่อนว่าเขตจะยังไงแสดงว่าเขาเชื่อเขตมากเลยนะครับเพราะนั้นช่วยกันประกาศให้ทราบด้วยนะครับว่าให้เว้นการประเมินจากการประเมินจากแฟ้มนะครับยกเลิกการประเมินจากแฟ้มให้ไปดูที่ห้องเรียนจริงเลยนะครับเพื่อที่จะดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของครูจริงๆช่วยกันนะครับเรื่องนี้จะได้ทำให้เป็นภาพที่มันเป็นการปรับเปลี่ยนกันทั้งประเทศจริงๆไปดูที่ห้องเรียนครูก็จะได้ไม่ต้องมานั่งบ่นแล้วว่าเนี่ยมาดูแต่แฟ้มมาดูแต่เอกสารครูมาเสียเวลานั่งทำแฟ้มจะไม่ได้ต้องมีข้ออ้างพวกนี้อีกเพราะนั้นระบบที่ดีมันควรจะต้องทำให้เด็กทุกคนเนี่ยได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเท่าเทียมคุณครูละความสนใจจากการประกวดแข่งขันเพื่อจะให้รางลี่รางวัลมาเพื่อเอามาขอเป็นผลงานก้าวหน้าขณะเดียวกันเด็กอีกเป็น10 20 30คนถูกทิ้งไว้ในห้องนะครับเลิกสะสมแฟ้มโล่รางวัลป้ายเวลนิวฟิวเจอร์บอร์ดการขึ้นป้ายรอบรั้วโรงเรียนซึ่งเป็นเปลือกนะครับของการพัฒนาการศึกษาที่แท้จริงก็อยากให้สื่อสารออกไปด้วยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถามจริงเหรอถามใจของทุกท่านจริงๆเหรอว่ามันคือคุณภาพจริงหรือเปล่าคุณภาพจริงๆเนี่ยมันคืออยู่ที่ตัวผู้เรียนอยู่ที่ห้องเรียนถูกไหมครับอยู่ที่เด็กแต่ละคนเนี่ยงอกงามตามสิ่งที่เขาควรจะเป็นเราเป็นพ่อแม่เนี่ยเราก็อยากจะเห็นลูกเราอ่านหนังสือออกมีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่มีคุณลักษณะมีวินัยรักการเรียนสิ่งเหล่านี้มันต้องเกิดจากห้องเรียนเกิดจากคุณครูเราอาจจะภูมิใจอ่ะส่งเด็กส่งลูกเราไปเรียนในโรงเรียนที่ขึ้นป้ายไวนิลรอบโรงเรียนว่าเป็นโรงเรียนดีเด่นดังแต่ในความจริงลูกเราได้รับการพัฒนาอย่างนั้นหรือเปล่าหรือเฉพาะบางคนเท่านั้นที่ได้เป็นแบบนั้นอย่างเงี้ยคือแมสเซจหรือสื่อสารที่ผมอยากจะให้ช่วยกันพูดเยอะๆในประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะทำให้ระบบการศึกษาของเรามันดีขึ้น
หลีกการล่าใบประกาศการนับชั่วโมงอบรม PLC อะไรที่จริงๆก็ไม่ได้ทำโกหกกันมาเนี่ยผมว่าระบบการศึกษาเรามันต้องพูดกันเรื่องความจริงข้อเท็จจริงกันแล้วแหละเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้ระบบพวกนี้เนี่ยก็อาจจะต้องลดลงไปนะครับลดลงไปเลี่ยงการวัดคุณภาพจากคะแนนโอเน็ตอย่างเดียวบริบทโรงเรียนมันต่างกันห้องเรียนผู้เรียนก็ไม่เหมือนกันเขตไกลๆเนี่ยอย่างเช่นเชียงใหม่เขต4อย่างเงี้ยซึ่งท่านก็อยู่ในห้องเนี่ยท่านจะมาแข่งกับเด็กในเมืองอนุบาลเชียงใหม่เด็กในเมืองที่มีความพร้อมพ่อแม่เขาดูแลลูกเนี่ยไปวัดโอเน็ตมันก็เหมือนกับตัดรองเท้าคู่เดียวแล้วก็ไปบังคับเท้าเด็กทุกคนในประเทศนี้ใส่เท่ากันเนี่ยเด็กที่เท้าใหญ่เขาก็อึดอัดเด็กที่เท้าเล็กก็หลวมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนอะไรต่างๆมันควรจะต้องเป็นเรื่องที่มันเหมาะกับบริบทเหมาะกับห้องเรียนเขาจริงๆซึ่งระบบ PA เราออกแบบไปเพื่อตอบเรื่องพวกนี้และในวันที่11สิงหาคม2565ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่8ทับ2565โดยมีนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมและมีรองศาสตราจารย์ดร.ประวิตรเอราวัณเลขาธิการกขศเป็นเลขานุการการประชุมซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีมติที่สำคัญคืออนุมัติการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกและผ่านการพัฒนาก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน2รายสำหรับรายละเอียดผลการประชุมดังกล่าวคุณผู้ฟังสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานกขศที่ www.otepc.go.th และสามารถติดตามรับชมและรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความเคลื่อนไหวของสำนักงานกขศผ่านช่องทางเพจ Facebook สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่อง YouTube สำนักงานกขศจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารจากสำนักงานกขศนะคะและในครั้งต่อไปดิฉันจะนำสาระความรู้เรื่องใดมานำเสนอนั้นติดตามรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวสารโดยกลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่สำนักงานกขศกระทรวงศึกษาธิการ